ขอบฟ้าก็คงไปถึงสักวันเมื่อรู้ว่าเธอมีคนที่มองกันใจนะท่านทหารจาดามันคลอดลูกเป็นผู้ชายเมื่อคืนนี้เองท่านกาลิมถ้างั้นข้าขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านฟาฮานเป็นไงล่ะเด็กแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีมากเดี๋ยวเราจะเลี้ยงฉลองกันน่ะท่านต้องอยู่ร่วมสนุกกับเราด้วยนะท่านกาลิมข้าเสียใจเลยนะท่านฟาฮานแต่ข้าอยู่ไม่ได้ข้ามีเรื่องงานอีกมากมายที่ต้องคิดต้องทำชีวิตท่านน่ะมีแต่งานงานกับงานเท่านั้นเองเหรอฮะท่านกาลิมก็ทำไงได้ถ้าข้าไม่ทำและใครจะทำก็มัวแต่คิดจะทำงานงานอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะมีเมียสักทีเล่าฮะเมื่อไหร่จะมีเมียแล้วเมื่อไหร่ล่ะท่านหาผู้หญิงถูกใจไม่ได้สักทีหรือไงท่านกาลิมผู้หญิงที่ถูกใจนะข้าหาเจอแล้วแต่เขาไม่อยากเป็นเมียข้าเป็นไปได้ยังไงอ่ะฮะมันเป็นไปแล้วผู้หญิงอะไรอ่ะฮะไม่อยากแต่งงานกับท่านกาลิมอ่ะแล้วท่านจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะฮะท่านก็รวบหัวรวบหางเข้าพิธีวิวาซะเลยสิท่านต้องทำได้อยู่แล้วเพราะท่านเป็นท่านกาลิมฟาฮานข้าขอโทษข้าขอโทษข้าพูดผิดไปแล้วขอบใจนะฟาฮานขอบใจจริงๆตามแต่จะเห็นสมควรก็แล้วกันนะก็ลุงบอกแล้วไงให้สิทธิ์ในการตัดสินใจถ้ามีอะไรหรือมีปัญหาอะไรก็โทรมาได้ตลอดเวลานะกาลิมลุงรักและก็มั่นใจในตัวของหลานมากอืมเป็นยังไงบ้างคะคุณเหตุการณ์ราบลื่นเกินเหตุนะเดี๋ยวสิคะคุณนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกหรอคะที่นี่เขาเรียบร้อยไปแล้วนะเนี่ยอ๋อมันก็มีนิดหน่อยพอเป็นกระสายยานะคือเรื่องของเรื่องว่าไอ้หลานชายของผมคนนี้มันเป็นสุภาพบุรุษเกินไปหน่อยเนี่ยถ้าทางข้างนอกอ่ะมีอะไรที่น่าสนใจให้ทำอีกตั้งเยอะแยะอากาศก็ดีทำไมเราต้องมาแกลวอยู่ในห้องอย่างนี้ยามิระเป็นคำสั่งของเจ้านางเจ้าค่ะเจ้านางบอกว่าไม่อยากจะให้เชคก้าได้ออกไปไหนเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าค่ะนี่ไม่เหมือนก็ติดอยู่ในคุกไม่ต้องเห็นเดือนเห็นตะวันไปอีก2อาทิตย์เลยเหรอแหมเจ้านางท่านสั่งว่าถ้าเกิดว่าเชคก้าเบื่อนะเจ้าคะก็ให้ท่านเช็คซาฮัดมาคุยด้วยหรือว่าถ้าเช็คก้าอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วเจ้าคะก็ให้ท่านเช็คซาฮัดไปเป็นเพื่อนได้เจ้าค่ะนี่ฉันกลายเป็นนักโทษโดยไม่รู้ตัวไปแล้วหรือเนี่ยอุ้ยเช็คก้าเจ้าคะอย่าพูดอย่างนั้นนะเจ้าคะถ้าเช็คก้าเบื่ออาบน้ำไหมเจ้าคะยังมีละอาบให้อาบน้ำอาบน้ำอีกละโอ้นี่ถามจริงๆเหอะคนที่ครูหาเนี่ยก็อาบน้ำวันละกี่คนก็อาบตามปกตินะเจ้าค่ะแต่ยามิระอยากอาบให้เช็คก้าเช็คก้าผิวพรรณสวยเป็นสีชมพูไปทั้งตัวเลยยามิระชอบดูเจ้าค่ะอาบ
ไหมเจ้าค่ะไม่อาบละมีอะไรจ๊ะซันเดย์ซันเดย์ได้รับคำสั่งให้มาวัดตัวคุณค่ะวัดตัวจะว่าไปทำไมอีกอ่ะตัดชุดค่ะโอ๊ยชุดในตู้ก็มีตั้งเยอะแยะแล้วนี่ใส่เป็นเดือนยังไม่หมดเลยนะเนี่ยเป็นคำสั่งค่ะซันเดย์ต้องทำตามคำสั่งการปฏิเสธของขวัญจากท่านถือว่าไม่สุภาพใช่ไหมจ๊ะเชิญเช็คก้านด้านนี้ค่ะเชิญเชิญค่ะอ่ะไหนๆก็ไม่มีอะไรทำละวัดก็วัดอ่ะแหมไม่ยักรู้ว่าคุณข้าหลวงวัดตัวเป็นนะคะเป็นอย่าแต่ฉันไม่เคยทำให้หล่อนเห็นตั้งหากล่ะอ๋อเอ๊ทำไมไม่ให้คุณโซไลดามาวัดล่ะคะก็คนวัดตัวน่าจะเป็นคนเดียวกับคนที่ตัดเสื้อนะคะนี่พูดมากจริงๆเลยนะหล่อนเนี่ยมาช่วยฉันจดดีกว่าค่ะเร็วสิค่ะไหล่กว้าง50เซนติเมตรว่าไงจ๊ะซันเดย์เอาชุดมาให้เธอช่วยตัดให้รีบมากหรือเปล่าอ่ะถ้ารีบมากเห็นทีจะลำบากหน่อยรีบมากให้เสร็จได้ภายใน1หรือ2วันเห็นจะไม่ไหวมั้งจ๊ะท่านสั่งมานี่ขนาดตัวซันเดย์ช่วยกลับไปเรียนเจ้านางด้วยนะว่าไม่ใช่เจ้านางที่สั่งฉันการินต่างหากฉันการินไหนดูสิชุดอะไรอ่ะถึงชุดเจ้าสาวของท่านการิมจะมาบอกแม่ผมรู้เลยว่าเดนนี่อยู่ที่ไหนก็รู้แล้วทำไมไม่รีบตามไปประกบแล้วลูกโธ่ลูกคนนี้นี่โง่จริงๆเลยทำไมไม่รีบตามไปประกบโมจะดีอกดีใจอยู่ด้วยเพื่อนผมที่สนามบินบอกว่าเดนเนียลเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศเมื่อ2วันก่อนโธ่ฟิลิปรู้แค่นี้มันจะไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลยโธ่เอ้ยแม่เดนเนียลไปคูฮาแม่ฮะไปคูฮาไปทำไมกันลูกแล้วไปเวลาไล่เลี่ยกันเอ๊ะหรือว่าเขานัดกันใครนัดกับใครคะคุณแม่ก็ดาเนียนน่ะสิลูกนี่ฟิลิปบอกว่าดาเนียนไปคูหาเหมือนกันลูกยังนัดไปคูหาอืมฟิลิปแกแล้วแกทำไมแกไม่คอยตามประกบมันให้ดีล่ะก็พี่นั่นแหละปล่อยให้หลุดมือไปได้ยังไงอ่ะคืนแดนนี่ไปเจอการเล่นเข้าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะฮะโถเอ้ยอะไรจะเกิดขึ้นลูกคนสองคนนั้นเกลียดกันออกจะตายไปเจอกันทีไรไม่ทะเลาะกันก็ต้องดีกัน